มากันตั้งใจตั้งใจให้มันดีนี่แหละงานอันไหนมันจะยิ่งไปกว่างานฝึกฝนจิตใจนี่ไม่มีเพราะว่าใจนี้มันถูกกิเลสครอบงำอยู่ถ้าจะพากันนิ่งนอนใจกิเลสนี่เมื่อมาเผลอสติเมื่อใดมันก็ครอบงำจิตเมื่อนั้นทำให้จิตเศร้ามองคุณมัวทำให้จิตเกิดอกุศลวิตกต่างๆนานาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเศร้ามองคุณมัวเฉยๆมันยังคิดบาปถึงบาปถึงกรรมความชั่วร้ายต่างๆความโลภความโกรธความหลงหมู่นี้มันเกิดขึ้นเพราะจิตเศร้าหมองนี่แหละเป็นเหตุดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกฝนจิตอันนี้เราจะไปสอนอย่างอื่นไปฝึกอย่างอื่นมันก็ได้ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ดีเท่าการฝึกฝนจิตนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในโลกสันนิบาตอันนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เป็นแต่สภาวธาตุอยู่อย่างนั้นเฉยๆนี่แหละดินน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันแต่ไม่มีผู้รับรู้เลยก็เหตุที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นจนเป็นที่อยู่อาศัยได้ดีหมู่นี้มันก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละได้มาอาศัยดูในร่างกายอันนี้เมื่อจิตดวงนี้ได้มาอาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วมันจึงเกิดสติปัญญาขึ้นถ้าไปอาศัยร่างอื่นอย่างร่างสัตว์ดิเรกฉานอย่างนี้นะมันไม่มีสติปัญญาอะไรมันเป็นทรัพยากรของมนุษย์อย่างหนึ่งสัตว์ดิเรกฉานนี่นะถ้ามนุษย์จะฆ่าให้มันตายหมดมันก็ตายเพราะมันไม่มีอำนาจอะไรเหมือนอย่างมนุษย์มนุษย์เรานี่ที่มีอำนาจก็เพราะอาศัยบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนเพราะเว้นจากกรรมอันชั่วท่านเรียกว่าบุญญานุภาพไอ้บุญกุศลนี่เมื่อบำเพ็ญลงมากเข้าไปมันก็เกี่ยวกับความปรารถนาถ้าบุคคลสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนปรารถนาขอให้มีฤทธิ์มีเดชขอให้มีปรีชาญาณอย่างรู้เรื่องอดีตอนาคตขอให้ระลึกชาติหนหลังได้หมู่นี้นะมันเมื่อตั้งปรารถนาลงแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปโดยความไม่ประมาทเมื่อบุญกุศลมันเข้าคันที่จะให้บรรลุคุณพิเศษตามความมุ่งหมายของจิตใจอย่างนั้นแล้วมันก็บรรลุได้มันก็เป็นไปได้แต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ปรารถนามาปรารถนาขอแต่ให้กิเลสหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเท่านี้
สั่งสมบุญกุศลไปผู้ที่ปรารถนาให้กิเลสหมดไปสิ้นไปเท่านี้ก็ไม่ได้สร้างบุญบารมีไปนานสร้างบุญบารมีไปพอสมควรก็เต็มได้เพราะว่าไม่มุ่งหวังคุณพิเศษอย่างอื่นผู้ที่มุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นต้องฝึกหัดเพ่งกสิณฌานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญไปจนได้บรรลุรูปฌาน4อรูปฌาน4ท่านเรียกว่าสมาบัติ8เมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติ8นั่นแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อไปหากว่าได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นเกิดขึ้นได้แก่ผู้นั้นนี่การบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่มันสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่อยู่ของเก่าสูงขึ้นไปจนถึงกับว่าได้ทำอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละขอให้เข้าใจดังนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยจึงไม่ควรที่จะหยุดย่างเท่านี้พอแล้วอย่างนี้ไม่ควรคนเดียวเข้าใจว่าเวลานี้ตนก็ยังละกิเลสไม่หมดก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อยเราจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะต้องอธิษฐานในใจอย่างนี้เช่นให้ทานอย่างนี้เอาให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วก็ยังไม่พอต้องให้อภัยทานเข้าไปอีกเอาใครมาชวนทะเลาะวิวาทใครล่วงเกินอย่างใดอย่างหนึ่งตนไม่เอาเรื่องให้อภัยไปเสียใครมายั่วให้โกรธก็ไม่ยอมเล่นด้วยก็ให้อภัยเขาไปนี่ท่านเรียกว่าอภัยทานหมายความว่าเขาล่วงเกินเราสมควรที่เราจะเอาเรื่องเขาถ้าไม่ทะเลาะวิวาทก็เอาเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้ศาลตัดสินลงโทษเขาได้อย่างนี้นะเราไม่เอาไม่จองกรรมจองเวรกันเอาละเขาล่วงเกินเราบ้างเราก็ให้อภัยไปเลยนี่เรียกว่าอภัยทานเป็นทานที่อย่างสูงผู้ใดมีทานอย่างนี้อยู่ในใจแล้วก็ไม่ค่อยจะมีกรรมมีเวรตามสนองนั่นลองคิดดูเพราะนั้นเป็นนักบวชก็ต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละมากกว่าวัตถุทานพอเป็นนักบวชไม่มีวัตถุเข้าของเงินทองอะไรจะมาให้ทานแล้วก็หัดฝึกขัดจิตใจให้รู้จักให้อภัยต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ถือโกรธถือเกลียดซึ่งกันและกันอย่างนี้อันนี้แหละการฝึกฝนจิตใจใจเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ฝึกแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะไม่เบาบางไปจากจิตใจเลยให้พากันคิดให้มันเห็นเมื่อเราฝึกไปอยู่เนี่ยไม่ท้อไม่ถอยสติสัมปชัญญะอันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นมันสามารถควบคุมจิตนี้ได้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยไอ้คนที่เป็นใบ้เป็นบ้าอยู่นั่นน่ะ
ล้วนแต่มันไม่สติความระลึกถึงตัวไม่มีลึกถึงกายถึงจิตนี่นะสัมปชัญญะความรู้กายรู้จิตอันนี้ก็ไม่มีมีแต่มันสติมันระลึกออกไปข้างนอกนู่นน่ะโดยส่วนเดียวลืมตัววะนี่ตัวทำอะไรพูดอะไรไม่รู้เลยนี่แหละคนบ้านะให้คิดดูถึงเป็นอย่างนั้นมันได้คนที่ไม่บ้าถึงขนาดนั้นแต่แล้วปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสอย่างนี้สติมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ทำชั่วเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนการที่มันทำชั่วอย่างนี้ก็เพราะมันระลึกถึงตัวไม่ได้มันไม่ได้มาวินิจฉัยว่าการกระทำเช่นนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรจริงเหรอที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ไม่ได้น้อมไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดมาพิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาของตนเองดังนั้นมันจึงงดเว้นไม่ได้มันจึงได้ทำปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละนี่สตินะสำคัญนะขอให้เข้าใจเมื่อระลึกได้อย่างนี้ว่าโอ้การที่เราไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าหาว่าคนอื่นเขามาตีเรามาฆ่าเราเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไหมอย่างนี้นะก็ต้องเดือดร้อนแน่ใครๆก็รักชีวิตก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาทำร้ายอยากจะให้มันตายไปเองเมื่อนึกได้เทียบเขาเทียบเราอย่างนี้แล้วก็มันก็เกิดเมตตากรุณาขึ้นมันก็ไม่ต้องการเบียดเบียนมันก็งดได้นี่เรียกว่าเป็นผู้มานึกถึงตัวได้มีสติสัมปชัญญะแม้ศีลข้ออื่นๆก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นแหละการที่บุคคลล่วงละเมิดในศีล5ประการนี้นะเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นบ้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้อันนี้นะเรียกว่าบ้ากิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงไปได้ทำบาปทำชั่วคนเราน่ะมันมีบ้าอยู่หลายประเภทเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นบ้าตั้งแต่คนบ้าที่เสียจริตแล้วทำอะไรก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้อาศัยเที่ยวแต่กินเสร็จกินเดนของเขาไปอยู่นั้นหรือว่าไม่ใช่บ้าเพียงดุร้ายแล้วไล่ทุบไล่ตีผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นไม่ได้ทำอะไรให้เลยอย่างนี้ก็มีอันนั้นเรียกว่าบ้าทำมันเกิดจากกรรมวิบากที่เขาทำมาแต่ก่อนโทษของการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้แหละมันโดนบันดาลมาให้ผลเกิดเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปแต่เพียงว่าบ้าประเภท2อันนี้นี่มันเกิดจากความโลภโกรธหลงในหัวใจของแต่ละคนนี่แหละมันโดนบันดาลให้ลืมตัวไปนึกถึงการกระทำของตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างไรอย่างนี้นะมันก็นึกไม่ได้มันจึงได้ทำลงไปถ้ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันแล้วพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแห่งความชั่วดังกล่าวมานั้นนะมันก็เว้นได้เลยมันก็เรียกว่าหายจากบ้าเรื่องกิเลสเหล่านั้นแหละ
ก็ไม่ทำบาปกรรมเวรใส่ตัวเองต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ลักษณะอาการของจิตใจนี่ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั่นเองดังนั้นทุกคนได้พากันมีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมาพิสูจน์มาพิจารณาตัวเองเนี่ยที่ท่านสอนให้ภาวนาก็คือทวนกระแสจิตไม่คิดส่งไปข้างนอกทวนความคิดความนึกเข้ามาอยู่ภายในให้จิตมันสงบอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็วินิจฉัยตัวเองได้แหละคนเรานะตนจิตใจนั้นมันยังมีกิเลสหรือบาปธรรมอะไรแฝงอยู่นะมันก็รู้อย่างนี้นะโอ้มันมีความโลภอยากได้อันนั้นอันนี้อยู่ในใจมีอยู่ก็รู้มันไม่โลภอย่างนั้นก็รู้มันมีความโกรธแฝงอยู่มันโกรธให้คนคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็รู้ถ้ามันไม่มีมันไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครก็รู้อย่างนี้แหละถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนะไอ้จิตหลงบัดนี้เมื่อตนหลงอยู่อย่างไรก็รู้ตนยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมของจริงอย่างไรก็รู้ตนรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้ขนาดไหนก็รู้นี่แหละเช่นอย่างว่าตนเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไหมอย่างนี้นะเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์เกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆอย่างนี้นะเห็นหรือไม่แต่ถ้าบุคคลมีกิเลสหนาแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นดอกเห็นแต่ว่าถ้าได้เพลิดเพลินได้ลื่นเลิงไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วรู้มันมีความสุขสบายดีมันเห็นไปอย่างนั้นไอ้กิริยาอาการของกิเลสนะมันเป็นเช่นนั้นถ้าผู้ที่ทำใจสงบลงไปได้แล้วแน่นอนนะมันเห็นทุกข์จริงๆอ่ะเพราะว่ามันมาสัมผัสไอ้ความทุกข์ความแปรปรวนทั้งหลายมันสัมผัสกับจิตนี่ทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะกายไม่ปกติป่วนปั่นหน่อยมันกระทบกับจิตจิตก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เจ็บปวดร้อนหนาวอะไรต่างๆหมดนี้นะมันก็รู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่ถ้าผู้รู้เท่าขันธ์5นี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรมันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุ4ดินน้ำไฟลมซึ่งบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันนำจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาในธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกุศลก็มาตกแต่งธาตุอันนั้นให้เกิดมีอวัยวะน้อยใหญ่เช่นมีผมขนเล็บฟันหนังมีมือมีเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งให้เมื่อบุญกรรมนั้นมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนบุญกรรมเมื่อมาตกแต่งแล้วมันก็ติดตามรักษาไปเมื่อมันรักษาไปมันก็หมดไปมันก็เสื่อมไปเลยถ้าหากว่าบุญนี้มันไม่หมดไม่เสื่อมร่างกายนี้มันก็ไม่วิบัติแปรปรวนมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นให้เข้าใจทั้งเหตุปัจจัย
ที่ตกแต่งร่างกายอันนี้อย่างนี้เมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายทุกข์ไม่ใช่อย่างอื่นได้เพราะว่าจิตมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันทนได้ยากลำบากจริงๆผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมันเห็นนี่มันรู้เรื่องมันน่ะผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้ถึงความสงบระงับอย่างว่านี้แล้วมันไม่รู้อ่ะเป็นทุกข์ก็เสวยทุกข์ไปอยู่นั่นแหละเป็นสุขก็เสวยสุขไปตามแต่ธรรมชาติมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรมันเป็นทุกข์ดิ้นรนไปตามทุกข์อย่างนั้นแหละอันมันจะมีความคิดความวิจารณ์ในใจให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่คิดเพราะไม่มีอิสระอะไรไม่ได้ฝึกใจให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไว้เมื่อทุกข์เข้ามาครอบงำอย่างนี้ก็เลยหมดอิสระภาพตั้งจิตตั้งใจไม่ได้เลยก็ไหลไปตามทุกขเวทนานั่นในบัดนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะจิตใจคนเราที่ว่าเห็นทุกข์นั่นเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละโอ้มันเป็นทุกข์จริงๆไงทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตจึงรู้สึกเป็นทุกข์นี่นะแม้ว่าจะไปเกิดอาศัยรูปกายอื่นต่อไปอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดมารูปอาศัยรูปกายหยาบๆอันนี้นะอย่างนั้นถ้าไปได้เกิดอาศัยรูปกายอย่างละเอียดเช่นกายของเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมอย่างนี้นี่มันก็มีทุกข์น้อยลงมีสุขมากอย่างนี้อันที่เทวดาเป็นทุกข์นั่นน่ะเพราะเมื่อเสวยผลบุญกรรมที่ตนสร้างไปแต่เป็นมนุษย์แล้วนานไปนานไปบุญกุศลนั้นมันก็ล่อยหลอลงเช่นเดียวกับมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันทั้งนานกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าอันบุญกุศลที่มันอำนวยผลให้เกิดให้เป็นสุขสบายอยู่ในสวรรค์นั่นน่ะมันถึงได้เสวยสุขอยู่นานเมื่อนานไปแล้ววันนี้บุญกุศลนั้นมันก็หมดลงหมดลงไอ้วิมานเป็นที่อยู่ที่อาศัยก็เศร้าหมองไปเครื่องประดับดอกไม้ทิพย์อะไรประดับประดาอยู่ในปราสาทนั้นก็เศร้าหมองลงผิวพรรณวรรณะของตัวเองก็สูบซีดลงไปนั่นเป็นเครื่องสอดแสดงบอกถึงว่าบุญกุศลที่มันมาอุปถัมภ์บำรุงชีวิตอยู่นี่มันใกล้จะหมดอยู่แล้วเทวดาก็เสียใจอะไรความสุขที่ตนได้รับมาแล้วตนก็จะได้พัดพากจากสถานที่มีความสุขความสำราญอย่างนี้ไปนั่นเทวดาเป็นทุกข์ทุกเมื่อเวลาสังขารร่างกายมันจะแตกกระดับไปเมื่อเวลาร่างกายยังดิบยังดีอยู่นี่ไม่ค่อยมีทุกข์เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันร่างกายของเทวดาบุญกุศลตกแต่งให้แล้วมันไม่มีบาปไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นถึงไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันมนุษย์เรานี่นะตั้งแต่ชาติก่อนมาก็ทำทั้งบุญทั้งบาปมาดังนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้ขณะใดที่บุญอำนวยผลรักษาไปขณะนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขสบายร่างกายก็เป็นปกติไม่วิบัติส่วนไหนอันเถอะเมื่อบาปที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมาให้ผลแล้วก็เอาแล้วทำให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งวิบัติลงไป
มันก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่แหละเมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งวิบัติลงไปแล้วมันก็ทำให้เครื่องอื่นๆนั้นวิบัติไปตามกันขัดข้องไปตามกันนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละร่างกายที่เป็นที่อยู่ของดวงจิตนี่เมื่อบาปมันมาให้ผลที่นี่ก็เอาแล้ววิบัติแปรปรวนไปจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่แหละร่างกายของมนุษย์นี่นะผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะพระองค์จึงได้ทรงฝึกขนจิตใจในให้สงบระงับตั้งลงไปเมื่อใจตั้งมั่นได้ดีแล้วก็จึงเกิดปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ของร่างกายต่างๆมูนี่จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นออกไปนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะตัณหาเลยเป็นตัวเหตุให้มาเกิดเป็นอาศัยรูปอาศัยนามอันนี้อยู่นี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นมาเกิดมาด้วยอย่างอื่นตัณหานั่นเมื่อมันเกิดความทะยานอยากอยู่มันละความอยากในหัวใจไม่ได้มันก็ใช้กายทำใช้กายพูดแสวงหาสิ่งที่ตนอยากอย่างเช่นคนเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็รักสวยรักงามแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่าพอใจยินดีต่างๆเข้าไปเมื่อได้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีจิตใจก็แช่อยู่ในอารมณ์นั้นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนบริโภคกามคุณแล้วพยายามละเว้นจากกรรมชั่วทำแต่กรรมอันดีแสวงหาเรื่องชีพแต่ในทางที่ชอบอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยเพราะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีกรรมชั่วติดตัวไปแต่บุคคลผู้มีความประมาทแล้วปล่อยให้ความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้วบัดนี้มันก็ใช้กายทำบาปบ้างทำบุญบ้างสลับกันไปแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเที่ยวไปในสงสารมันถึงได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์แต่ที่จริงแล้วมันก็ประสบความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขดังเราจะเห็นได้เวลาจวนจะตายความสุขหายไปหมดเลยมีแต่ความทุกข์อยู่ในกายในจิตนี้นี่ลองคิดดูให้ดีชาติความเกิดเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เมื่อเวลาจะตายก็เสียดายอะไรถิ่นฐานบ้านช่องที่เคยอยู่อะไรลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาอย่างนี้นะจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็อะไรใจคล้องอยู่กับสิ่งหมู่นี้แหละดังนั้นเมื่อตายลงแล้วก็จิตวิญญาณไปไหนไม่ได้แล้วก็วกเวียนอยู่นี่เอาไปเอามาก็ไปเข้าท้องลูกท้องหลานเข้าไปก็ไปเกิดกับลูกกับหลานเอาเกิดมาแล้วข้าที่ตนไม่มีบุญนี่ตนไม่มีบุญนี่ก็ไม่มีเงินไม่มีทองพ่อแม่พี่น้องก็ทุกข์จนอย่างนี้นะไอ้ผู้เป็นลูกนี่กับบุญน้อยพ่อแม่กับบุญน้อยก็ต่างคนต่างก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนอยู่ในชีวิตนี้นะจนกลัวจะตายลงนี่ชีวิตจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ยกจิตตัวเองให้สูงขึ้นไปสู่บุญกุศลชั้นสูงดังกล่าวมานั่นก็ชีวิตมิได้ตกต่ำเรื่อยไปแหละขอให้คิดให้ดีมิได้ตกต่ำเรื่อยไปอย่าไปเข้าใจว่า
จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะถ้าบุคคลใดไม่ยกจิตใจของตนให้สูงอยู่ด้วยคุณอยู่ด้วยบุญกุศลดังกล่าวมานั้นน่ะมีแต่ตายจากมนุษย์ต่อก็ไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่จิตตกต่ำจิตหมุนไปทางอกุศลนี่เป็นอย่างนั้นถ้าจิตเห็นโทษแห่งบาปอกุศลดังกล่าวมานั้นเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลความดีก็ขยันหมั่นเพียรประกอบการกุศลต่างๆไม่ย่อท้อเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธได้แล้ววันนี้ก็ภาวนานี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าผู้ใดเกียจคร้านรักษาศีลไว้พระภาวนาแล้วก็เป็นอันว่าชีวิตของผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก็รังเกียจแต่จะนำทุกข์มาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารทนทุกข์ทรมานดังกล่าวมานั้น